เกิดเหตุระทึกไปทั้งยูเครนเมื่อ21กรกฎาคม2563หลังชายคนหนึ่งถืออาวุธสงครามพร้อมระเบิดบุกยึดรถโดยสารกลางเมืองรุสพร้อมจับผู้โดยสาร13คนไว้เป็นตัวประกันและสั่งให้ทั้งหมดเอาผ้าม่านบังกระจกก่อนจะโทรแจ้งตำรวจว่าตนคือมักซิมโพคอยโดยอ้างว่าซุกซ่อนระเบิดควบคุมระยะไกลเอาไว้ด้วยด้านตำรวจสืบพบที่แท้เขาคือมักซิมคีวอสวัย44ปีเคยติดคุกราว10ปีคดีฉ้อโกงและครอบครองอาวุธผิดกฎหมายจึงส่งเจ้าหน้าที่ติดอาวุธพร้อมรถและเจรจาพร้อมนำโดรนบินขึ้นดูเหนือรถบัสแต่ถูกคนร้ายยิงใส่จนกระจกรถพุนแถมยังปาระเบิดออกมานอกรถแต่เคราะห์ดีที่มันไม่ทำงานตำรวจยังรุกเจรจาและพบข้อเรียกร้องคือต้องการให้ประธานาธิบดีพูดชวนคนไปดูภาพยนตร์เรื่อง Earthling ซึ่งเป็นหนังสารคดีอเมริกันที่ถูกฉายในปี2548เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้สัตว์ของมนุษย์เช่นสัตว์เลี้ยงอาหารเครื่องแต่งกายความบันเทิงและเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงคนร้ายเริ่มปล่อยตัวประกัน3คนคือหญิงชราหญิงตั้งครรภ์และวัยรุ่นหลังประธานาธิบดีรับข้อเสนอแต่ไม่ยอมให้ตำรวจส่งอาหารหรือน้ำให้และไม่อนุญาตให้ตัวประกันไปเข้าห้องน้ำและในที่สุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ยอมอัดคลิปสั้นๆลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อพูดว่าFilm Земля 2005 года. Смотреть всем. นั่นจึงทำให้คนร้ายปล่อยตัวประกันทั้งหมดและยอมให้ถูกจับกุมแต่โดยดีหลังสถานการณ์ยืดเยื้อนานกว่า9ชั่วโมงโดยที่ตัวประกันไม่ได้ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บแต่อย่างใด